สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมโปเกมอนอันตรสังตมูนะครับบนเครื่องเกมของ 3DS นะครับทีในวันนี้นะครับผมขอนำเสนอเลยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับส่งเข้ามาครับชื่อว่าคุณดุยนะฮะคุณดุยนะครับตั้งชื่อทีมนี้ว่า Fear of God นะครับโอ้โหชื่อมันก็เท่แล้วนะฮะโอเคมาดูกันที่สมาชิกของทีมนี้กันเลยดีกว่าครับทีมนี้ไม่อิงจากใครเลยครับอันนี้เป็นวิธีการเล่นแบบล้วนแน่ถ้าเกิดเพื่อนเห็นตัวด้านล่างปุ๊บก็แบบเฮ้ยนี่พี่กำลังเล่นทีมอะไรอยู่เนี่ยโอเคงั้นมาดูทีมกันเลยนะครับมาเอาละครับผมจะทำการสแกนแล้วนะฮะดูดีๆนะครับนี่คือทีมเลเวล1นะครับอ้าวแล้วนี่จะเอาไปสู้กับเลเวล50เหรอครับใช่ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นทีมนี้จริงๆแล้วเนี่ยทีมนี้มันเป็นทีมคอมโบตั้งแต่สมัยพระเจ้าเห่าแล้วอะใครรู้จักเจ้าโคโคโดราก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าเรามาดูที่6ตัวนี้กันดีกว่าครับอ่ะตัวแรกครับคอยโปเกมอนเหล็กแล้วก็ไฟฟ้านะครับเป็นโปเกมอนที่มีอะบิลิตี้นะครับสเตอร์ดี้นะครับเลือดเต็มเนี่ยตีเทียวตายเลือดก็จะเหลือ1นะครับอะบิลิตี้นี้อาจจะเห็นบ่อยนะครับสำหรับทีมนี้ไอเทมที่ถือนะครับก็จะเป็นเบอร์รี่จุยนะครับก็จะเพิ่มเลือดทับประมาณ20นะครับ20 HP ซึ่งเลือดของเจ้าคอยเนี่ยมีแค่11ครับคิดดูนะถ้ามันโดนตีปุ๊บเลือดมันก็จะ1แน่ๆแล้วเบอร์รี่จุยก็ทำงานครับแล้วเลือดมันจะกลับไปเต็มใหม่ถ้าแบบว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณไหนคือเลือดเหลือ1ได้ประมาณ2ครั้งอะโอเคมูฟนั้นจะมีโปรเทคท็อกซิกรีไซเคิลแล้วก็เมจิกโค้ดครับถ้ารีไซเคิลเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะในเทิร์นนั้นเนี่ยเราใช้ไอเทมไปแล้วแล้วใช้รีไซเคิลปุ๊บไอเทมเนี่ยจะกลับมาใหม่นะครับก็ตรงตัวเลยครับรีไซเคิลส่วนเมจิกโค้ดนะครับเป็นท่าที่จะสะท้อนท่าพวกสเตตัสมูฟทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นพาราลิตี้ด้วยก็เป็นท่าที่ไว้สะท้อนพวกแพงสเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นท่าอื่นก็ได้โอเคครับมาดูกันต่อครับตัวที่2ครับนี่ครับอันนี้น่าจะคุ้นกันดีครับถ้าเจอคอมโบเลเวล1แล้วเนี่ยจะต้องเป็นทีมทรายใช่ป่ะก็คือโคโคโดราครับโคโคโดราก็มีอะบิลิตี้สเตอร์ดี้เช่นกันนะครับสำหรับไอเทมที่ถือนะครับเชลเบลนะครับจะทำการเพิ่มเลือดนะครับหลังจากที่เราใช้ท่าไปแล้วโดยเฉพาะท่า Endeavor ครับแล้วก็มีท่า Howl นะฮะ Protect Steel Lock แล้วก็ Endeavor ครับ Steel Lock ก็คือวางกับดักเป็นหินเอาไว้พออีกฝั่งนึงก็เปลี่ยนตัวปุ๊บเลยก็จะลดอาจจะดูแบบพื้นๆหน่อยนะครับเอามาดูกันที่ตัวที่3นะครับตัวที่3ครับ Melee นะครับหรือ Carbing นะครับ Ability Study เช่นกันนะครับโอ้โหนี่มัน3ตัวแล้วไอเทมที่ถือก็จะเป็น Mental Herb นะครับ Mental Herb นะครับเป็นไอเทมที่จะช่วยให้เรานั้นไม่โดนท่าถอนนะฮะถอนแบบว่าห้ามใช้ท่าพวก Status Move Mental Herb ตัวนี้ครับจะช่วยแก้แล้วก็จะสามารถใช้ท่า Status Move ได้นะครับก็ Move ก็จะมี Sandstorm Protect Tick Room แล้วก็ Safe Guard 4ท่านี้ครับเป็น Status Move หมดเลยนะครับดังนั้นก็จะกันพวกท่าแบบว่าท่าถอนได้หลักๆนะครับก็ Sandstorm เนี่ยเอาไว้ใช้ท่าคอมโบกับเจ้าโคโคโดราครับ Tick Room แน่นอนครับใช้กับทุกตัวทั้งทีมเลยส่วนเซฟการ์ดค่าจัดการท่าประเภทที่แบบจะมาก่อกวนไม่ว่าจะเป็นสแวกเกอร์วิววิปหรือว่าทันเดอร์เวฟอะไรทั้งนี้ครับที่จะมาก่อกวนหรือว่าเกิดพวกสภาวะต่างๆนะครับตัวที่4ครับโนสพาร์ทนะครับโปเกมอนหินนะฮะอาบิลิตี้สตอรี่เช่นเคยนะครับไอเทมที่ถือก็จะเป็นโอรามเบอร์รี่นะครับเพิ่มเลือดครับเมื่อเลือดมาลดประมาณ 50% นะครับก็จะเพิ่มเลือดประมาณ10นะครับซึ่งเลือดมีแค่11เองมูก็จะมีเมจิกโค้ดวายการ์ดเพนสปิดแล้วก็โปรเทคครับมีเมจิกโค้ดครับท่าจะเหมือนคอยเลยส่วนวายการ์ดนะครับการโจมตีหมู่นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายตอนหลังแล้วกันแล้วก็เพนสปิดนะครับเป็นการแชร์เลือดนะครับระหว่างอีกฝั่งหนึ่งแล้วตัวเรานะครับแล้วก็โปรเทคมาดูที่ตัวที่5ครับตัวที่5นะครับฮางิชิรินะฮะโอ้โหนี่ยากมากเป็นปลาที่อยู่เพิ่มมาในเจน7นะฮะAbility Dancing นะครับจะเป็น Ability ที่จะกันท่า Priority ทุกท่านะครับที่เข้ามาใส่ทีมเราทั้งตัวเราแล้วก็ตัวของเพื่อนข้างด้วยก็คือเป็น Ability ที่กันท่า Priority นั่นแหละง่ายๆนะครับแล้วก็มีไอเทม Focus Sand นะครับจะทำให้เลือดตัวเองนั้นเหลือ1ก็คือเหมือนมาทดแทนเป็น Sturdy อย่างนั้นน่ะประมาณนั้นนะครับหมูก็จะมี Disable นะครับ Protect Tick Room แล้วก็ Aqua Jet ครับก็ไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวตีหลักๆนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นท่า Aqua Jet เพราะใช้ท่าpenalty นะครับเพราะว่ามันเลเวล1ด้วยแหละมันเอาไว้ใช้ท่าแบบอาควาเจนนะเป็นท่าเอาไว้ใช้เก็บตกนะครับในกรณีที่แบบอีกฝั่งนึงนั้นเลือดเหลือน้อยนะครับอันนี้จะใช้ได้ดีมากแล้วก็ทิกรูมได้อีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์หลักอีกตัวนึงนะครับเอาไว้ทิกรูมตัวสุดท้ายครับโทเกเดมารุนะฮะ ability study เหมือนกันนะฮะไอเทมที่ก็จะเป็นเลดการ์ด
ไอ้ที่ถือนะก็จะเป็นเลดการ์ดนะครับเลดการ์ดเนี่ยถ้าเกิดอีกฝั่งนึงเนี่ยตีเข้ามาใส่ไปที่โทเกเดมารูนะครับจะถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็มูฟนะครับก็จะมีนัสเซิลไฟกี้ชิลเฟกเอาแล้วก็เอนดิเวอร์ครับนัสเซิลนี่ก็แน่นอนจะทำให้สตูนนั้นติดชา 100% แล้วมีดาเมจนิดนึงแล้วก็สไปคี้ชิลครับถ้าเกิดอีกฝั่งนึงเนี่ยตีมาแบบสัมผัสตัวนะครับจะโดนลดเลือดครับเอนดิเวอร์ก็เป็นการทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยเลือดเท่ากับเรานะครับโอเคมาหลักทีมนี้นะครับก็คือน่าจะใช้ทรายเป็นหลักเพราะว่าแซนด์สตอร์มนะครับจะเป็นจะทำการตัดเลือดทุกๆเทิร์นสำหรับโปเกมอนที่ไม่ใช่ประเภทหินเหล็กแล้วก็ดินนะครับแต่ว่าตัวที่จะอยู่ในทรายไม่ได้ก็จะเป็นเจ้าฮางีชิรินะครับจะอยู่ไม่ได้แต่ว่ามีโฟกัสแซดเอาไว้แต่ผมว่าน่าจะต่อเลือดตายอยู่ดีแล้วก็เป็นทีมที่แพ้การโจมตีหมู่นะฮะโจมตีหมู่แบบ2ครั้งติดเข้าใจใช่ไหมครับว่าทีมนี้เป็นทีมเลเวล1สปีดมันต่ำเตี้ยเลือดดินมากถ้าเกิดโดนโจมตีหมู่2ทีเนี่ยการใช้สเตอร์ดี้หรือจะใช้ไอเทมช่วยเนี่ยมันช่วยไปมันก็ตายอยู่ดีนะครับเพราะว่าอีกเพราะฝั่งของตัวเราเนี่ยมันช้ามากแต่ว่าเราก็มีตัวแก้ทางการโจมตีหมู่นะก็อย่างเช่นโน้ตพาสนะครับตัวนี้เลยครับวายการ์ดช่วยได้ทุกอย่างไม่ต้องห่วงการโจมตีหมู่แต่ว่าเราต้องเดาให้ออกนะว่าโปเกมอนที่เราจะเจอเนี่ยมันโจมตีหมู่หรือเปล่าก็คือก็ต้องคิดนิดนึงถ้าไม่พกมานี่คือจีจีได้เลยเพราะทีมนี้มันแพ้โจมตีหมู่แน่นอน 100% นะครับแล้วก็ตัวเรามันช้าอยู่แล้วก็รู้ๆกันอยู่นะครับเลเวลก็น้อยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถึงผมจะไม่เคยเล่นนะการเปิดทิกรูมค่อนข้างสำคัญมากแล้วเอนิเวอร์เนี่ยก็จะเป็นท่าที่สำคัญตามมานะครับคืออย่าคิดว่าทีมนี้เป็นทีมที่จริงจังนะไม่ใช่นะครับเป็นทีมขำๆนะครับเล่นแบบสนุกๆนะครับยังไงการเอาชนะของมันเนี่ยมันแทบเรียกว่าโอกาส50-50หรืออาจจะเป็น20-80หรือ30-70ก็ว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเซตอัพเยอะมากการวางแผนของมันนะครับถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งรู้คอมโบเราก็ถือว่าบ๊ายบายได้เลยนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นกันมาสัก2ตาแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเวิร์คหรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเคยเล่นนะครับสำหรับทีมนี้นะครับเป็นครั้งแรกจริงๆบอกย้ำไว้ก่อนนะครับว่าทีมรุ่นหนึ่งไม่คิดจะเล่นด้วยซ้ำเคยแต่เจอมันเป็นรูปแบบทีมที่ค่อนข้างแก้ง่ายคือผมไม่เคยเจอทีมรุ่นหนึ่งหมดเลย6ตัวนะแต่เคยเจอแค่เลเวลหนึ่งแค่ตัวเดียวก็คือโคโคตุระเท่านั้นเองเอาละมา US ไหนดูทีมสิจะรับมือได้ป่าววะเนี่ยฟังเขานะครับมีมานิล่านะครับอันนี้ชื่ออะไรวะผมจะได้มันจะแต่ชื่อภาษาไทยมันชื่อพวงหรีดอะอะไรวะจะเรียกชื่อคอมเฟชื่อภาษาอังกฤษชื่อคอมเฟมีเมตากอสไฟก้อนคาบิก้อนแล้วก็เดลิวนะครับจริงๆแล้วเจอทีมแบบไหนผมก็ไม่ต่างกันนะต่อให้ฟังเขาจะฟูจะเลเวลไม่เท่าไหร่จะเลเวลน้อยหรือจะติดไอเทมไม่ครบนะครับผมฝั่งเราก็เสียเปรียบอยู่ดียกเว้นว่าเขาจะเลือกโจมตีหมู่หรือโจมตีเดี่ยวมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมระวังอยู่โอเคมางั้นเราเริ่มนี้แล้วกันนะครับโคโคโดรานะครับแล้วก็เมเลซี่นะครับโอ้โหโจมตีหมู่ไม่งั้นไฟก้อนแน่ๆเลยว่ะมีเหล็กทั้งหมด1ตัวนะครับเราจะเลือกคอยอีกตัวนึงแล้วก็โทเกดิมารุแล้วกันอันนี้เล่นแบบไม่เคยเล่นมาก่อนนะไม่เคยเล่นมาก่อนนี่เลเวล1เล่นครั้งแรกเลยหวังว่าจะทำให้เพื่อนๆประทับใจนะครับหวังว่าผมไม่เคยเล่นจริงๆอ่ะคือแบบแค่มูแค่ผมเนี่ยแค่มองดูแค่ทีมก็พอว่าเอ้ยมันเล่นยังไงน่าจะอย่างนี้ก็ดูแล้วมันน่าจะเล่นอย่างนั้นนะมาครับส่งโคโคโดรามาครับแล้วก็เมเลซี่นะครับเขาส่งคอมเฟแล้วก็คาบิก้อนคอมโบในหัวผมมาแล้วมันต้องฮิลเว้ยมันต้องฮิลใส่คาบิก้อนผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะฮะค่อนข้างมั่นใจอันดับแรกนะครับมันน่าจะต้องตีพุงนะครับมันน่าจะตีพุงแล้วก็เพิ่มเลือดตามสเต็ปปะวะน่าจะนะคิดว่าน่าจะงั้นผมวางเซลล์ล็อกก่อนแล้วกันนะครับวางเซลล์ล็อกแล้วก็ทิกรูมนะครับแม่งมาแบบถึกๆเลยเนี่ยอารูมาโทโรปี้ครับมันเอาไว้นี่ไม่ใช่ช็อตคือเอิร์ธเควกอารูมารู้สึกเอาไว้แบบลบสภาวะสถานะต่างๆนะครับที่ทั้งทีมติดอยู่มันจะลบหมดเลยโอ้โหโอเคก็ดีเอาวางครับสเตลล็อกครับดีนะกดทิกรูมดีเลยบอกว่าต้องดีมากทิกรูมครับโอเคบอกว่าคงไม่มีท่าพาริตี้นะอย่างเดนนิงคิดอะไรอย่างเงี้ยเอนดิเวอร์ครับไปที่คาบิกอนนะครับ
แล้วก็แซนแล้วก็ใช้ท่าแซนสตอร์มครับเรียกพายุทรายโอเคไม่มีแอนิเวอร์ครับคาร์บิกอนเฟย์แม่งเลือดหนึ่งแล้วเพิ่มเข้ามามันมีเบอร์รี่ครับมันมีเบอร์รี่วันนี้เราต้องฆ่ามันกี่ชีวิตวะเนี่ยแซนสตอร์มครับขอให้เจ้าของเฟย์ไม่มีท่าโจมตีนะเอิร์ธเควกครับทำไมผมสัมผัสได้ว่ามันมีท่าตีวะอย่าตีมานะตีนี่จบเลยอ่ะพูดจริงๆพลิกลุมกับ What the fuck แม่โอ้โหโอเคอย่างนั้นผมก็รู้ว่ามันไม่มีท่าตีนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีนะสำหรับคอมเฟย์นะครับส่งโทเกเดมารุมานะครับแล้วเราจะทิกรูมยังไงอ่ะนั่นแหละปัญหาเราจะทิกรูมยังไงวะเอาฆ่ามันก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยคิดกันอีกทีนึงเฟกเอาตบคาปิกอนเอาเปลี่ยนตัวครับส่งไฟก้อนน้องไฟก้อนเอ๋ยเจ้าว่าเจ็บแล้วล่ะอ่ะเฟกเอาครับตบครับตบหน้ามันเอนิเวอร์ครับมาขอเลือดหน่อยปี๊ดโอ้โนโอ้โนมันไม่โดนทรายโอ้มายก็อดเอาไงดีวะเอาไงดีวะต้องเอนิเวอร์คาวิก้อนแล้วล่ะแล้วก็ใช้นัสโซก็ไม่ได้ยังไงดีวะสไปกี้ชิลครับโอ้ไม่มีที่รุมนี่ยุ่งมากเลยเนี่ยสไปกี้ชิลเอิร์ธเควกครับโอ้นี่มันไม่สนเพื่อนเลยหรอวะโอ้โหแล้วเพื่อนไม่ตายนี่นะเอิร์ธเควกอีกรอบนึงโอ้โหแล้วทำไมคาร์บิก้อนมันไม่ตายวะโอ้โหหยาบงานหยาบมากอะโอเคคาร์บิก้อนเรียบร้อยครับส่งคอยมาเขาส่งเดนลิวมาครับน่าจะเป็นเมกาเดนลิวครับแล้วกดดิชาร์จแน่โอ้แล้วมันตีหมูใช่ไหมเนี่ยโอ้ไปได้สูงมากเลยอ่ะผมเราแล้วเราก็ไม่อยู่ในที่กลุ่มด้วยนี่คือปัญหาละเอาซ็อกซิสไปที่เดนริวแล้วกันนะครับไฟก้อนนะครับผมกดไม่ละผมกดเอนดิเวอร์นะครับไปที่เดนริวโอ้ยแล้วใส่เหลือกี่เธอเนี่ยสองเธอโอ้ยได้อยู่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 โอเครู้แล้วล่ะท็อกซิกนะครับไปที่ไฟก้อนแล้วก็ใช้เอนดิเวอร์นะครับไปที่เดนริวหวังว่าคงไม่กดดิชชาร์จนะนี่คือสิ่งที่ผมหวังอยู่อ้าวเฮ้ยโนเปลี่ยนทำไมโอ้ไฟก้อนเอิร์ธเควกครับอ้าวบังคับเปลี่ยนตัวครับเลดการ์ดเฮ้ยเดี๋ยวชนะอยู่ชนะอยู่เอาละครับมาเบอร์รี่ทำงานครับเพิ่มเลือดเข้ามาเอนดิเวอร์โอเคท็อกซิกชนะแน่ชนะแน่นอนอันนี้โอเคสวยเรียบร้อยลงไปแล้วเดนลิวลงมาลงมาลงมาเลยลงมาเลยแม่เอาไฟก้อนลาก่อยและนี่นะครับคือทีมเลเวล1ครับเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่าเขาจะแปลงเมกาเดนลิวแล้วก็กดดิชาร์จดิชาร์จรัวๆคือแบบแต่เขาก็ยังเปลี่ยนตัวไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่โอเคมาก็เราลองเจอแบบเทพกันดูบ้าง นะครับเอามาครับเจอกับอีลิกนะครับ US
ทีมของเขาครับมีอันตราในเอ้ยไม่นัดเมในคอสมานะครับมีกราดอนมีโดคุคุรังเงะนะครับโฮโอเรจิสติลแล้วก็เอมลิสนะครับโจมตีหมู่นะครับน่าจะมีกราดอนและตัวหนึ่งโฮมอนเหล็กทั้งหมด2ตัวโหยข้างไงวะเนี่ยมาเซตเดิมครับเซตเดิมไม่เซตเดิมดีกว่ากราดอนอาจจะออกมาก่อนก็ได้งั้นผมเลือกเจ้างั้นผมเลือกเลเมซี่ก่อนแล้วกันนะครับคาบิงแล้วก็โทเกเดมารุนะครับสอนตัวนี้ตัวด้านหลังก็คงจะต้องเป็นนี่ตัวนี้ครับโคโคโดระนี่น่าจะเป็นพระเอกของทีมที่สุดแล้วอะแบบเรื่องของดาเมจนะแล้วก็ฮาคิกิริชิครับปลาตัวนี้ไม่ค่อยจะออกเลยนะเนี่ยไม่รู้จะเล่นยังไงดีมันมีดีตรงอควาเจ็ตแล้วก็ทิกรูมได้อีกรอบหนึ่งสำหรับถ้าเกิดเจ้าเลเมซี่ตายนะส่งเมเลซี่ลงมาครับแล้วก็โทเกเตมารุนะครับราดอนครับแล้วก็โฮโอรู้เลยชัดเจนมากว่าผมจะต้องเฟกเอาหน้าใครเพชเชอร์เกนชิกราดอนเป็นทีมที่ค่อนข้างใจลายมากเลยนะครับไซส์บิ๊กทั้งคู่เดสโตเรตแลนด์อุ๊ยอย่างนี้ต้องรีบฆ่ามันเลยเนี่ยพูดตามตรงทิกรูมครับทิกรูมแล้วก็ใช้ท่าเฟกเอานะครับตบไปที่กราดอนครับเพราะกราดอนมันน่าจะมีพิสไพเบทท่าโจมตีหมู่นะครับต้องล้มมันก่อนนี่เนี่ยตบหน้าไปเพิงศักดิ์สิทธิ์โอ้ยอย่าเบิร์นนะโว้ยโอเคอบิลิตี้สเตอร์ดี้ทำงานครับโน้ติดเบิร์นโอ้อ่ะเลือดการ์ดมาครับเปลี่ยนตัวออกโอ้โหอันต้าเนคอสมาการ์ดชังงาครับทิกรูมครับโอ้โอ้แบบโอ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะส่งโคโคโดรามาครับซ้ายก็เรียกไม่ได้ดันมีแดดบ้าจริงเซฟการ์ดเหมือนจะไม่ได้ใช้เนี่ยถ้าเกิดเจ้าตัวนี้มีท่าตีสักท่าหนึ่งนะผมว่ามันจะเวิร์กมากเออแต่ว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะโปรเทคนะครับโปรเทคดีกว่าไม่เปลี่ยนตัวดีกว่าโอ้แล้วตีไม่ได้มันมีแดดอ่ะฆ่าไงวะเนี่ยมันฆ่าไม่ได้อ่ะเราจะวางหินนะครับสเตลล็อกมีทางเดียวครับคือเอนดิเวอร์แล้วก็หาวมันซะให้มันเปลี่ยนตัวไปครับอันตราในคอสมาโพเทคครับโพเทคเขาน่าจะกดตันสิวตายมาแน่ๆใช่ป่ะสเตลล็อกครับวางหินฟิสไพเบทครับท่าโจมตีหมู่ซันซิลสไตล์ ability นี้แบบโดนลบแน่ๆบอกเลยว่าโดนลบแน่ๆเพราะว่าถ้าซันซิลสไตล์เนี่ยจะเป็นท่าที่จะไม่สน ability ของอีกฝั่งหนึ่งยังไงผมต้องเปลี่ยนเป็นนี่นะต้องเปลี่ยนเป็นฮาคิริชินะครับแล้วก็ใช้ Endeavor นะครับหลดเลือดการ์ดอนก่อนมันตีไม่ได้ปัญหาคือมันตีไม่ได้เอ็นดิเวอร์ครับกาดอนเลือดเหลือหนึ่งพิสิไพเบตโอ้โหเจ็บเซอร์ดี้ทำงานครับซันซิสไตครับทาซิเจอร์ของโซกาเลโอ
จอดินหินเหล็กนี่ยุ่งเลยเนี่ยข้าไม่ได้จะเจอการ์ดอนอีกโอ้โหสภาพอากาศยังเรียกไม่ได้เลยอ่ะโปรเทคครับแล้วก็เอนดิเวอร์นะครับไปที่เนคอสมาครับถ้าเห่าเนี่ยผมไม่สามารถเห่าได้ทันทีนะครับว่าถ้าเห่าออกเนี่ยมันเป็นท่า priority ลบซึ่งมันจะออกช้ากว่าท่าปกติทั่วไปยังไงเราก็ต้องโดนดาเมจแน่ๆ1ทีนะครับบิชิพายเบสไม่ดีมันก็ไม่รอดอ่ะมันจำเป็นจะต้องมีโทเกเดมรู้สักตัวหนึ่งอ่ะแบบลงมาเฟกเอาอย่างเงี้ยแบบกำลังดีเลยโพสต์อีกรอบหนึ่งครับโพสต์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้เอาใส่ที่การ์ดอนครับโหโพสต์เทคนิคยอดจริงฟิสิไพเบย์ครับเรียบร้อยครับอ้าวหลบได้ว่ะอ้าวเฮ้ยหลบได้เฉยอ้าว what โอ้มันตีมาที่ตรงนี้อะโถเอ้ยไม่งั้นนะโดนแน่ๆมันอะโดนแน่ๆโอ้จีจีก็จีจีคือเปลี่ยนตัวมาไงมันโดนหินตายกาดอนถ้าเกิดเมื่อกี้มันไม่เล็งมาที่โคโคโดรานะครับผมมั่นใจเลยครับไอเนคอสมาโดนทรายกัดตายโอ้จี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 จริงๆฝั่งเขาเราถูกนะครับที่มาตีใส่โคโคโดระแต่คือเมื่อกี้เห็นแม่งตีแต่ฝั่งของเมเลซี่อ่ะมันก็ตียาวๆไงแต่แม่งถ้าไม่ตีโคโคโดระเอาใหม่อีกรอบหนึ่งวันมอเอาละมาแก้มือหน่อยคราวนี้เราเจอกับฮอเกียนะครับไทนูเนเทลอสอาชิเลยูคิโนโอแล้วก็เอลิคิซาร์นะครับเอลิซาร์โอเคไม่มีเหล็กโอเคไม่มีดินไปครับไม่มีสภาพอากาศมีหิมะนี่ว่ะชิบหายมีหิมะอีกตัวหนึ่งขอเป็นนี่กันครับมาเจ้าปลาตัวนี้สรุปแล้วผมส่งเมเลซี่นะครับแล้วก็โนสแพ้ไปนะครับด้านหลังก็จะมีโคโคโดระแล้วก็ฮากิคิชิรินะครับเยียกยากเหลือเกินผมคิดว่ายูคิโนโอน่าจะลงมาก่อนตามความคิดผมนะเพราะว่าถ้าเขาอยากจะตัดเลือดโปเกมอนเลเวล1เนี้ยมันต้องส่งสภาพอากาศนี้มาไม่ใช่เดาผิดหมดเลยฮอกเกียครับแล้วก็ไทนูอะไรที่มึงคิดมันไม่อยู่ในนี้ยงวะเนี่ยโอโอเคเดี๋ยวเราจะทิกรูมก่อนนะฮะทิกรูมก่อนเอาเปลี่ยนเป็นโคโคโดราแล้วกันครับกดวางหินฟรีแหละเปลี่ยนโน้ตพาร์ทออกครับส่งโคโคโดระลงมาฮึ What the fuck What เอาจริงเหรอเนี่ยนี่เทเลเวล1นะพี่ครับพี่ยิงธรรมดาก็ได้ครับผมก็ตายแล้วนี่มันอัดซะแบบเต็มสูบเลยอะกะยิงแบบเลเวลข้างหน้าเลยอะโอ้นี่ผมเลือดเท่าไหร่เองเลือดมีแค่12อ๋อเหลือหนึ่งครับเหลือหนึ่งโอ้นี่มันจะเดือดยังไงวะเนี่ยไอออนเทสครับโอเคน่าจะตามสเต็ปเรานะครับตามสเต็ปเราอ่ะทิกรูมครับถ้าเกิดส่งตอนแรกมาผมว่าน่าจะได้วางหินไปแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเทอร์นี้เราต้องกดแซนด์สตอร์มรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เอนดิเวอร์นะครับตีไปที่ป่าเกียเอนดิเวอร์ครับนี่เหลือ1เท่ากันเลยนะเพื่อนมาเราเพิ่มแล้วเพิ่มมาเต็มแล้ว12ครับแล้วก็แซนด์สตอร์มครับเรียกพายุทรายมาไอออนเฮดครับโอเคหน้าที่ของเจ้าจบแล้วหลังจากที่ทิกรูมเสร็จออร่าสเฟียร์ครับโอ้โหไม่เอาละโดนกัดตายไปซะเพื่อน
เรียบร้อยครับพอเกียล้มไปแล้วต่อไปส่งนี่เลยมาครับฮาฮิชิริครับฝั่งเขาครับเขาส่งทอร์เนลอสลงมานะครับเอาล่ะจังหวะนี้นะครับผมจะโปรเทคไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เอนดิเวอร์นะครับใส่ไปที่ไทหนูนะครับเมื่อกี้เพชเชอร์ของฝั่งของพอเกียร์เมื่อกี้แม่งลดเอนดิเวอร์ผมไปประมาณ2 PP อ่ะนับว่าเยอะนะไม่เป็นไรเราก็แจกจ่ายอีก3ตัวก็น่าจะครบพอดีโปรเทคครับแม่งลงมาผิดตัวมากเลยเนี่ยมาลงตัวนี้เนี่ยเพราะว่าแซ่มันจะโดนตัดเนี่ยดิมาเลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งแอร์สแลครับติดโพเทคครั้นครับโอ้โหลุมตีกันเลยเหรอโอเคเรียบร้อยโอเคเขากดแอร์สแลเขาน่าจะกดมาอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะกดใช้ท่า disable นะครับไปที่ทอร์เนลอสนะครับอาชิเรนชิบหายท่าหมูแน่ๆเลยวะตีมันก่อนดีปะวะเดี๋ยวเมื่อกี้เราโปรเทคไปแล้วใช่ป่ะอ่ะ disable นะครับไปที่ Tornelos นะครับแล้วก็ใช้ Endeavor นะครับไปที่อาชิเลนครับเลือดไม่ลดด้วยเนี่ย Endeavor มันจะโดนทรายกัดตายมั้ยวะเนี่ยมาห้ามใช้ Air Slash เอ๊ะครั้น Sparkingมาแล้วโอ้แล้วก็เอลิเวอร์ไปที่ฝั่งขวาโอ้ชิบหายผมพลาดป่ะผมน่าจะพลาดมากๆอ่ะโอ้ครั้นยอดทรายมันยังโดนทรายกัดไม่ตายเดี๋ยวส่งโน้ตพาสลงมาครับเราจะใช้วายการนะครับการโจมตีหมู่นะครับแล้วก็ใช้ Endeavor ครั้งสุดท้ายครับไปที่ทอร์เนลอสครับวายการ์ดอย่าทำร้ายเพื่อนฉันมาขอเลือดหน่อยเต็มป่ะเนี่ยไม่เต็มครับไฮโดปั๊มโอ้ยังครับเหลือหนึ่งว่าไงกินเบอร์รี่ครับโอลาเบอร์รี่เพิ่มมาเต็มใหม่เฮอริเคนครับในทรายโอ้โหตายครับโคโคโดระและทุกตัวก็โดนทรายกัดตาย GG ครับ GG โอเคก็สำหรับคลิปวันนี้จบแล้วนะครับสำหรับทีมเลเวล1นะครับยกแก๊งเลยผมเป็นทีมที่เล่นยากมากนะฮะถ้าเกิดไม่เจอโปเกมอนเหล็กดินหินหรือจะเป็นสภาพอากาศนะครับที่มาสู้กับเราไม่ว่าไม่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเกนชินะฮะผมว่าสภาพอากาศธรรมดาผมว่าน่าจะคิดหนักเลยแหละว่าจะต้องแย่งกันเพื่อจะเอาทรายแล้วก็โปเกมอนเหล็กนี่ก็จะได้ทั้งพิษท็อกซิกของคอยด้วยการแล้วก็การโจมตีหมู่ที่เราจะต้องเดาว่าเขาโจมตีหมู่หรือเดี่ยวครับทำให้เรานั้นนะครับจะต้องบังคับลงเจ้าโน้ตแพสลงมานึกออกปะมันมีแค่ตัวเดียวครับที่การโจมตีหมู่ได้และทุกตัวของเราเนี่ยช้าหมดเลยที่เหลือก็ฝีมือนะครับตอนนั้นก็ฝีมือแล้วล่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้จบแล้วนะครับใครที่ชอบสำหรับทีมเลเวล1ของคุณดุ๋ยนะครับชื่อว่า Fear of God ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมีทีมแบบไหนมาให้ดูกันก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับทีมของวันเสาร์ครับโอเคและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ